นามของบริษัท BCPG จำกัดมหาชนขอกล่าวสวัสดีและต้อนรับท่านนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่งาน Opportunity Day ประจำไตรมาส1ปี2567ผ่านทาง Virtual Conference ค่ะโดยในวันนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร4ท่านได้แก่ท่านแรกคุณนิวัฒน์อดิเรกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านที่2คุณเสาวภาพสุดเตศีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีท่านที่3คุณชาญวิทย์ตรังอดิสัยคุณรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุนและท่านที่4คุณระวีบุญสินสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการสำหรับการบรรยายในวันนี้จะประกอบไปด้วย3หัวข้อได้แก่ Portfolio and PipelineKey Development และ Performance and Guideline ค่ะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณนิวัฒน์เริ่มการบรรยายได้เลยค่ะสวัสดีท่านเพื่อนๆนักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อรายงานผลประกอบการในควอเตอร์หนึ่งของปี2024นะครับผมขอเริ่มจากว่าแนวทางที่เรากำลังจะ enhance value ของตัว BCPG เองเนี่ยแนวทางเราเป็นยังไงนะครับผมขอเริ่มมาจากตัว portfolio management อันแรกเลยเนี่ยเราก็คงคุยกันเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆ new investment โดยที่project ใหม่ๆที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราก็จะไป focus อยู่ในโครงการที่เป็น renewables นะครับโดยที่เราคุ้นเคยกับประเทศที่เราไปลงทุนมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปหาโปรเจกต์ที่ไปลงทุนอยู่ในประเทศนั้นๆซึ่งปัจจุบันก็มีการเข้าไปดูหลายๆในหลายๆประเทศนะครับอย่างแน่นอนอย่างประเทศไทยในเวียดนามลาวนะครับแล้วก็ในทั้งฟิลิปปินส์ในอเมริกาซึ่งเราก็มีเรียนรู้จากที่เราไปลงทุนมาแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าไปมอนิเตอร์opportunity ซึ่งในทีม business development ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอไปดูที่ asset เนี่ยเนื่องจากเราก็จะไปโฟกัสที่ตัว operating asset นะครับซึ่งพอเข้าไป acquire แล้วเนี่ยก็จะได้ contribution ในเรื่องของ income เข้ามาทันทีเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่เราโฟกัสสำหรับการลงทุนใหม่ๆนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเรามองในเรื่องของ asset monetization เช่นเดียวกับที่เราทำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าพอเราเข้าไปลงทุนเราเทคความเสี่ยงในช่วง development แล้วเนี่ยหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วเราก็ monetization asset เหล่านั้นเนี่ยเพื่อนำเงินที่เป็นผลจากการขาย asset ออกไปได้เนี่ยเอามาลงทุนใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่เรากำลังพิจารณาดำเนินการอยู่นะครับในส่วนที่สองเนี่ยในเรื่องของ current assetนะครับเราจะ enhance ในเรื่องของ current asset เรายังไงนะครับอันแรกเนี่ยเราก็จะมองว่าอย่างในอเมริกาตัว combined cycle ที่เราไปลงเนี่ยเราคุยกับ partner นะครับว่าจะพยายามจะเพิ่ม capacity ของตัว existing power plant นะครับเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้นซึ่งเราจะทำให้การขายไฟได้มากขึ้นด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนโรเตอร์ของตัวแก๊สทูบายซึ่งเราก็ได้คุยกับทางผู้ผลิตแล้วทำได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัว account receivable ของEDL ที่ยังค้างอยู่เนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับว่าเราสามารถจะ convert ตัว account receivable ที่ยังเก็บไม่ได้เนี่ย convert เป็น asset ที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับเช่นเดียวกับที่เราเคยทำตอนครั้งแรกในตอนสายส่งถ้าจำกันได้นะครับซึ่งก็มีการคุยกันปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับว่าasset ที่เราจะไปแลกเปลี่ยนกับตัว account receivable เนี่ยเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาทั้งส่วนที่ยังค้างอยู่แล้วก็ได้ asset ใหม่มาด้วยนะครับในส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ complete development project ที่กำลังดำเนินการอยู่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับอย่างที่ทราบกันก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการก่อสร้างอยู่ที่กำลังก่อสร้างเลยเนี่ยมีอยู่2โครงการนะครับ progress ของโครงการแรกคือมอนซูนเนี่ยก็เป็นไปตามแผนนะครับโครงการ600เมกะวัตต์ลมที่ประเทศลาวนะครับอีกโครงการนึงเนี่ยคือโครงการลมเช่นเดียวกันอยู่ที่ฟิลิปปินส์นาบาส2ก็ on schedule นะครับ
ส่วนโครงการในไต้หวันเองเนี่ยเฟสแรกที่เราเข้าไปลงทุนนะครับก็ ongoing นะครับก็กำลังอยู่ใน process เรื่องขอ permit ซึ่งคาดว่าชุดแรกเนี่ยเราก็จะ COD ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนเสนอให้กับท่านนักวิเคราะห์ทุกท่านทราบนะครับส่วนต่อไปก็เรื่องของพอร์ตโฟลิโอกับไพป์ไลน์เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณระวีช่วยรายงานก้าวหน้านะครับขอบคุณครับพี่นิวัฒน์ครับครับก็ถ้าดูพอร์ตของ BCPG นะครับไตรมาสแรกผ่านไปก็ยังเรายังมีฟุตพริ้นท์ที่เหมือนเดิมนะครับต่างในเลทปีกย่อยนิดหน่อยก็จะมีเรื่องของโซล่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมีดีเทลต่อไปนะครับโดยรวมเนี่ยผลประกอบการของพอร์ตเหล่านี้ในไตรมาสแรกถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะครับก็แต่เดี๋ยวผมจะขอลงดีเทลเรื่องของความก้าวหน้าของโปรเจกต์ที่สำคัญแล้วกันนะครับก็อันแรกก็คือที่โปรเจกต์ที่ลาวนะครับมอนซูนกังหันลมนะครับ600เมกะวัตต์ตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเสาการหันลมเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว61ต้นนะครับจากทั้งหมด133ต้นนะครับก็ครึ่งทางแล้วนะครับก็ภายในสิ้นปีนี้ก็จะสามารถ install ได้ทั้งหมด133ต้นนะครับเรื่องของสายส่ง on schedule ไม่ติดปัญหาอะไรเรื่องของ substation ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็คาดว่าปีหน้าต้นปีหน้าจะเริ่ม testing commissioning นะครับแล้วก็จะ COD ได้ตามแผนนะครับผมก็ทุกอย่างเป็น on budget ทุกอย่างเป็นทิศทางที่ดีนะของมอนซูนนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีโปรเจกต์ก็คือนาปัส2นะครับก็เป็นการติดตั้งเสาเพิ่มเติมการหันลมเพิ่มเติมอีก3เมกนะครับก็ข่าวดีนะครับก็ไตรมาสแรกก็เสา3ต้นแรกก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มคอมมิชชั่นนิ่งแล้วนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีอีก3ต้นที่เหลือก็เดี๋ยวจะไล่ตามมานะครับก็จะมีเนื่องจากความยากในการเข้าพื้นที่มันต่างไปนิดนึงก็เลยจะตามมาทีหลังนะครับผมก็ทิศทางดีนะครับอันนี้ก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ US นะครับผลประกอบการไตรมาสแรกก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับก็อันนี้ก็จะเล่าว่าแล้วต่อไปเนี่ยเรายังจะทำอะไรกับ US ต่อนะครับก็เรื่องของ maintenance ไตรมาสแรกก็มีการmaintenance โรงไฟฟ้าไปโรงนึงนะครับเพื่อที่จะให้เตรียมพร้อมสำหรับช่วงหน้าร้อนที่จะถึงเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องมีการเมนเทนแนนซ์สินะครับจะได้แคปเจอร์โอกาสที่สามารถรันได้เต็มที่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องของ capacity upgrade คืออะไรก็คือover the time นะครับไอตัว generation ไอ generator เนี่ยครับก็จะมี efficiency ที่เสื่อมลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็จะมีแผนในการเปลี่ยนโรเตอร์นะครับซึ่งจะเพิ่ม efficiency นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้สูงขึ้นซึ่งหมายถึงว่าเมื่อถึงช่วงที่มีการเรียก peak load นะครับโรงไฟฟ้าโรงนี้ก็สามารถส่งไฟเข้ามาขายได้ในช่วงที่ราคาที่สูงนะครับเนื่องจากช่วง peak ปกติราคาจะสูงนะครับพอดูอนาคตยาวๆถัดไปนะครับด้วยสิ่งที่เราไปลงทุนในธุรกิจใน US นะครับซึ่งเป็นตลาด merchant market นะครับเราก็ต้องการเปลี่ยนfluctuation ให้เป็น stable income นะครับแล้วก็พยายามเข้าไปทำการเขาเรียก hedging นะคือการล็อกส่วนต่างล็อกกำไรของการผลิตและขายไฟนะครับทีนี้เราก็มองไปยาวๆนิดนึงครับตอนนี้margin ในการผลิตและขายไฟนะครับในของปี2027หรือ2028เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเยอะนะครับก็คือราคาฟิวเจอร์เนี่ยก็เราก็พิจารณาดูว่าเราจะเข้าไปทำการล็อกmarginในการผลิตและขายไฟล่วงหน้าเอาไว้มากน้อยอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นออปชันที่ดีนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนจากรายได้ของการผลิตขายไฟที่อเมริกาที่ค่อนข้างขึ้นลงถ้าเราสามารถล็อกตัวนี้ได้ในมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูงได้เหมาะสมเนี่ยครับเราก็จะเป็นการสร้าง stable income ให้กับธุรกิจ US ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็น going forward ที่เรากำลังดูกันอยู่นะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็น3ไฮไลท์ที่อยากจะไฮไลท์ออกจากพอร์ตในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับผมครับผมครับก็เป็นเรื่องของตัว M&A transaction นะครับเรื่องที่จะเรียนอัปเดตอันแรกเลยก็คือเรื่องของตัว divestment ของพอร์ตโฟลิโอที่ญี่ปุ่นนะครับที่เราได้ announce ไปแล้วก็ ongoing อยู่
นะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า advance ไปมากนะครับก็น่าจะจบได้เร็วๆนี้ซึ่งอันเนี้ยเราก็ตั้งเป้ายังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้อง closing แล้วก็ชำระค่าหุ้นอะไรกันเนี่ยภายในquarter นี้นะครับซึ่งเราจะได้เอากระแสเงินสดอันเนี้ยไป reinvest ในโปรเจกต์อื่นๆที่เรา line up เอาไว้นะครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับในเดือนนี้ก็ที่มี announce ไปก็จะเป็นโรงไฟฟ้า3โรงนะครับที่เราได้เข้าไปซื้อกิจการก็เป็นโซลาร์ฟาร์มในเมืองไทยนะครับรวมแล้วประมาณ8เมกนะครับที่เสร็จไปแล้วนะฮะก็เป็นฟีอินทาริฟ4บาท12ตังค์นะครับก็เป็นเล็กๆแต่ว่าถ้ามันมีออปพอร์ทูนิตี้เนี่ยเราก็จะเติมเข้ามาในพอร์ตเรื่อยๆนะครับเนื่องจากรีเทิร์นเนี่ยก็คิดว่าดีลที่เราทำเนี่ยก็ไม่ได้แย่กว่าการไปลงโซลาร์ฟาร์มใหม่ๆนะครับแล้วก็มันจะมีอีกส่วน5เมกที่จะตามมาทีหลังภายในปีนี้เนื่องจากต้องมีการรีสตรัคเจอร์เรื่องการถือหุ้นของเขานะครับนี้ถามว่า going forward นะฮะacquisition ที่เรามองอยู่หรือว่ามีอยู่ใน pipeline เนี่ยจะเรามองประเทศไหนบ้างนะครับอันแรกก็ต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่คุณนิวัฒน์เรียนว่าacquisition ที่เรา target ณตอนนี้นะครับก็จะต้องเป็น operating asset นะครับก็คือโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วแล้วก็พอซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะมี contribution มาบริษัททันทีนะครับอันนั้นเป็น aim ของเราอยู่นะโดย asset ที่เราดูนะครับเราก็จะเน้น asset ที่มีผลตอบแทนที่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่โซลาร์ฟาร์มวินฟาร์มทั่วๆไปที่ yield ไม่ได้สูงนักนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนะฮะในอเมริกาเองหลังจากที่เราเข้าไปมี footprint ในนั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะหา opportunity ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นrenewable พวก wind farm หรือ solar farm นะครับซึ่งใน USA เองเนี่ยมันก็มีเรื่องของ merchant risk นะครับเป็นระดับซื้อขายไฟเสรีซึ่งอันเนี้ยถ้าเราบริหารจัดการให้ดีเนี่ยผล yield ที่ได้มันก็จะสูงตามมาด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโครงการต่างๆที่มีเรื่องของ energy storage เข้ามานะครับก็จะมีติดตั้งแบตเตอรี่แล้วก็ทำการ arbitrage หรือทำการซื้อขายไฟนะครับเพื่อ enhance returnซึ่งอันนี้เราก็ดูอยู่ทั้งในอเมริกาแล้วก็ในออสเตรเลียเองด้วยนะครับ asset อีกประเภทหนึ่งนะฮะก็คือพวก pure renewable นะครับก็คือพวกโซลาร์ฟาร์มวินฟาร์มเขื่อนทั้งหลายนะครับอันนี้เราก็จะโฟกัสในประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดีนะครับอันนึงเลยที่เรามองมาตลอดนะฮะแล้วมีอยู่ในพอร์ตโฟลิโออยู่แล้วก็คือลาวกับเวียดนามนะครับในลาวเวียดนามเองเนี่ยนะฮะอันที่เรามีอยู่ในพอร์ตฟิลิโอนะครับก็คือเขื่อนน้ำซ้ำ 3A3B ซึ่งหลังจากที่เราซื้อเข้ามาแล้วก็ก่อสร้างสายส่งแล้วขายไฟไป EVN ที่เวียดนามแล้วเนี่ยนะครับผลการดำเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มนะฮะซื้อเขื่อนอื่นๆนะครับทั้งที่อยู่บนสายส่งเดียวกันกับ 3A3B หรือว่าเขื่อนอื่นๆที่ขายไฟไปเวียดนามนะครับเติมเข้ามานะซึ่ง อย่างพาร์ทเนอร์เราเองเนี่ยก็มีหลายๆเขื่อนที่กำลังจะ COD หรือว่าเพิ่ง COD ไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น additional เข้ามาในพอร์ตเรานะส่วนอีกโครงการอีกประเภทหนึ่งในเวียดนามที่มีโอกาสนะครับที่เราจะเข้าไปก็คือพวกโซลาร์ฟาร์มหรือว่าวินฟาร์มที่อยู่ในประเทศเวียดนามเองนะฮะเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับที่เราพิจารณาว่าจะเข้าไปลงทุน develop โครงการโรงไฟฟ้าในเวียดนามหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะreluctant นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าในเวียดนามเองเนี่ยก็มีทั้งโครงการที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะสร้างเสร็จนะครับแต่ว่าก็จะมีบางโครงการที่อาจจะเสร็จไม่ทันกำหนดนะฮะแล้วก็มีtarif ที่อาจจะต้องเจรจากับรัฐบาลต่อไปนะครับซึ่งโครงการพวกนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีบางโครงการที่เขาต้องการพาร์ทเนอร์ equity partner เข้าไปนะครับเพื่อเสริมความสามารถด้านการเงินนะฮะเพื่อในระหว่างที่เขาเจรจาค่าไฟกับรัฐบาลอยู่นะครับอันนี้เราก็ดูอยู่หลายโปรเจกต์เหมือนกันนะครับก็เป็น opportunity หนึ่งนะหรือว่าในประเทศฟิลิปปินส์เองนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่งประกาศว่าโซลาร์ฟาร์มวินฟาร์มรวมไปถึงออฟชอร์วินเนี่ยนะครับเขามีโครงการที่จะเปิดทั้งหมด11กิกะวัต
ในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กมาร์เก็ตอีกอันหนึ่งที่เราจะเข้าไปนะครับย้อนกลับมาประเทศไทยเองนะครับหลายๆท่านก็คงถามว่าตกลงเมืองไทยเนี่ยเรายังมองที่จะparticipate ในโปรแกรมต่างๆอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นตลาดที่เราก็พยายามที่จะแคปเจอร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับพวกโซลาร์ฟาร์มวินฟาร์มล็อตใหม่ๆที่จะออกมานะครับ approach เราก็คงเป็นลักษณะเดิมก็คือเราคงเข้าไป participate เท่าที่เราจะเข้าไปได้นะครับโดยเราจะใช้ถ้าที่ดินเนี่ยเป็น criteria ในการเลือกโครงการนะครับแล้วก็จะใช้ approach เดิมก็คือใช้ที่ที่เรามีอยู่หรือว่าในกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่พอสมควรก็เข้าไปบิดโครงการพวกนี้นะครับรวมถึงถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีที่ดินที่พร้อมจะพัฒนาเนี่ยเราก็คงจะเจรจาแล้วก็เป็นลักษณะของ co-investment ไปนะครับเราคงไม่ได้take risk ที่จะไปซีเคียวที่ดินเพิ่มเติมแล้วก็ไปบิดโครงการตรงนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เรามองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ก็คือเรื่องของ third party access นะครับปัจจุบันเองเรามีลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมหลายโรงนะครับที่ติดต่อเราเข้ามาแล้วก็อยากที่จะทำ direct PPA กับเรานะครับอยากที่จะซื้อไฟที่เป็น renewable ทั้งหมดเพื่อใช้ในโรงงานแต่ปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะก็ยังติดเรื่องของสายส่งของรัฐที่เราจะเข้าไปใช้นะครับเราคิดว่าเมื่อไหร่ที่รัฐปลดล็อกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดใหญ่ของเราอีกอันหนึ่งนะครับส่วนพวก Solar Rooftop Private PPA พวกนี้เราก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนใหญ่ก็คือ Rooftop เราก็จะเน้นในสเกลที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่มันเป็น Network นะครับเช่นห้างร้านหรือว่าหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่หลายๆแห่งในประเทศนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะเป็นเรียกว่าสเกลหลายๆเมกะวัตต์หน่อยเราถึงจะเข้าไปทำนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเป็นโอกาสที่เรามองอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าใน7เดือนที่เหลือของปีเนี้ยนะฮะก็น่าจะมี acquisition ที่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวต่อไปขอเชิญเป็นทาง CFO นะครับกับเรื่องผลดำเนินงานครับขอบคุณค่ะผลการดำเนินงานนะคะของบริษัทไตรมาส1ของปีนี้นะคะเรามี EBITDA อยู่ที่ 1,329 ล้านบาทนะคะแล้วก็ Core Profit อยู่ที่343ล้านบาทนะคะถ้าเทียบแล้วก็ Year on Year หรือ Q on Q เนี่ยถือว่าเติบโตทั้งคู่เลยนะคะถ้ามามองไตรมาส1ของปีนี้นะคะแล้วก็เทียบแบบ Year on Year นะคะจะเห็นว่ามี Performance ที่เพิ่มขึ้นจากการที่เราไปลงทุนใน Tank Terminal นะคะเมื่อปีที่แล้วเดือนจูนนะคะแล้วก็ตัวที่ VUS เองที่เราทยอยเข้าไปลงทุนนะคะตั้งแต่เดือนมีนาเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยมาเพิ่ม performance แล้วก็ไปลดผลกระทบจากโซล่าในไทยเองนะคะที่มี adder ที่ลดลงนะคะถ้ามาดูไตรมาส1ของปีนี้นะคะเทียบแบบ Q1Q แล้วนะคะจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะจากทั้งโซล่าในไทยเองแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่มีความเข้มของแสงที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ US เองก็จะเป็นตัวหลักนะคะที่มาทำให้ไตรมาสนี้เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีจากการที่มี margin ที่ดีนะคะแล้วก็ในเชิงของตัววันที่ชัตดาวน์เนี่ยเทียบแล้วเนี่ยลดลงนะคะถ้ามาดู by asset นะคะอันแรกก็คือประเทศไทยนะคะเรามีแอสเซทอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นโซล่านะคะจะเห็นเลยว่าไตรมาสนี้นะคะเรามีความเข้มของแสงที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยก็จะมี revenue ที่ลดลงนะคะเทียบ year on year แล้วเนี่ยก็มี adder ที่ครบลงนะคะเมื่อเทียบแบบ year on year ก็คือ45เมกะวัตต์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไตรมาสนี้เองก็ถือว่าเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยจะมีความเข้มของแสงที่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นผลให้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มที่2ของในไทยเองก็ได้แก่ลมนะคะลมเองเนี่ยถือว่าปีนี้ไตรมาสนี้เนี่ยมีถือว่ามีวินสปีดที่สูงนะคะก็จะทำให้ผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทั้ง year on year Q on Q แล้วเนี่ยทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะ
ลุ่มที่3นะคะเป็นแทงค์เทอร์มินอลนะคะอันนี้เราได้เข้าไปลงทุนเมื่อปีที่แล้วเดือนจูนนะคะก็จะเห็นว่าจะมีผลประกอบการที่เยียร์ก็คือดีขึ้นนะคะแต่ว่าในไตรมาสนี้ก็อาจจะมีrevenue ที่ลดลงเล็กน้อยนะคะโดยรวมแล้ว revenue ของ asset ในไทยนะคะในไตรมาส1เราอยู่ที่816ล้านบาทนะคะก็จากที่เรียนก็คือว่ามีความเข้มของแสงที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีแทงค์เทอร์มินอลที่เราไปลงทุนมาก็ช่วยให้ไตรมาสนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะถัดมาประเทศลาวนะคะเขื่อนในลาวเองนะคะดูจากในกราฟนะคะก็คือไตรมาส1นะคะถือว่าเป็นซีซันอลนะคะก็ทำให้รายได้ของไตรมาส1เนี้ยลดลงเมื่อเทียบกับ Q1Q นะคะแล้วก็ถ้ายังจำได้ก็คือว่าเรามีปิดชัตดาวน์นะคะแล้วก็ลาวก็เพิ่งกลับมาโอเปเรตเมื่อเดือนจูนปีที่แล้วนะคะก็ทำให้รายได้ของไตรมาส1ปีนี้นะคะอยู่ที่161ล้านบาทค่ะถัดมาแอสเซทในญี่ปุ่นนะคะโซล่าในญี่ปุ่นเราเองนะคะก็ถ้าเทียบเป็น Q1Q แล้วนะคะก็จะถือว่ามีความเข้มของแสงที่ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็ revenue ของไตรมาสนี้นะคะของญี่ปุ่นเองเราได้214ล้านบาทค่ะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าค่ะถัดมา performance ของที่ฟิลิปปินส์นะคะลมปีนี้ก็ถือว่าลมที่ฟิลิปปินส์ก็มีกำลังลมที่สูงขึ้นนะคะทั้งเยลเยลและ Q1Q นะคะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะคะเราได้รับ share profit ของไตรมาสนี้นะคะ อยู่ที่40ล้านบาทนะคะแล้วก็หลังหัก amortize ก็อยู่ที่32ล้านบาทค่ะถัดมา US นะคะ US ที่เราเข้าไปลงทุนนะคะทยอยลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาของปีที่แล้วนะคะณวันนี้เองนะคะไตรมาส1นะคะเรามีรายได้เป็นแชลโปรฟิตนะคะอยู่ที่441ล้านบาทนะคะเทียบเป็น Q1Q และเยียร์เยียร์ถือว่าเติบโตขึ้นนะคะก็เป็นผลจากไตรมาสนี้เองนะคะก็คือมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีแพลนชัตดาวน์ที่น้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าค่ะภาพรวมของทั้งกรุ๊ปนะคะrevenue ของไตรมาส1นะคะอยู่ที่ 1,192 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบเป็น year on year แล้วถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีตัว asset ใหม่ที่เข้ามาคือ tank terminal นะคะแล้วก็เราเองก็กลับมา operate ในไตรเมื่อเดือนจูนของปีที่แล้วด้วยนะคะทำให้ไตรมาสนี้ก็ได้รับผลประกอบการที่เต็มไตรมาสนะคะในรูปของ EBITDA นะคะถ้าเกิดสมมุติรวม Share Profit แล้วซึ่งก็คื อทั้งฟิลิปปินส์เองนะคะแล้วก็ US ถ้ารวม2 Asset ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าไตรมาสนี้เรามี EBITDA ที่ 1,329 ล้านบาทนะคะเทียบ Year on Year และ Q on Q ถือว่าเติบโตสูงขึ้นมากค่ะถัดมาตัว Core Profit นะคะไตรมาส1ปีนี้นะคะเรามี Core Profit อยู่ที่343ล้านบาทนะคะถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นทั้ง Year on Year และ Q on Q เลยนะคะก็จากที่เล่ามาก็คือมีทาง Asset ที่เราไปลงทุนเองนะคะที่เป็น Tank Terminal นะคะแล้วก็มี US นะคะที่เราทยอยลงทุนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีตัวเขื่อนในลาวที่กลับมา Operate นะคะก็จะทำให้ผลประกอบการในไตรมาสนี้ดีขึ้นนะคะถ้ามาดู net profit เองนะคะเทียบกับ core profit แล้วคือเป็น extra item นะคะเรามี net profit อยู่ที่ของไตรมาสนี้อยู่ที่440ล้านบาทนะคะตัว extra item ของเราในไตรมาสนี้ก็จะเป็น gain นะคะที่97ล้านบาทค่ะมาดูตัว total asset เรานะคะไตรมาสนี้อยู่ที่ 75,620 ล้านบาทนะคะถือว่าเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะถือว่าเรามีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นดู DE ratio แล้วนะคะอยู่ที่ 1.4 เท่าค่ะก็อยู่ต่ำกว่าสิ่งที่ตัว covenant นะคะที่เรามีอยู่ค่ะ
ตัว dividend payment นะคะปีที่ผ่านมาเราจ่ายที่25สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็เราได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งจาก Twist นะคะอยู่ที่ A Stable Outlook ค่ะไกด์ไลน์ของปีนี้นะคะก็ด้านซ้ายจะเป็น EBITDA นะคะปีนี้เองถือว่า EBITDA เราก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะจะเติบโตมากกว่า 10% นะคะถ้ามาดู EBITDA Mix นะคะจะเห็นได้ว่าpercentage ของ Solar แล้วก็ CCGT เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะแล้วก็เราจะมีmix ของ Hydro และ Tank Terminal อยู่ที่ประมาณอย่างละ 15% ค่ะด้านขวาจะเป็น CAPEX นะคะก็คือว่าปีนี้เรามีแผน CAPEX อยู่ที่ 14,000 ล้านบาทนะคะก็จะแบ่งเป็นตัวที่เป็นโปรเจกต์ในไพป์ไลน์นะคะที่เราดำเนินการอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ 57% นะคะแล้วก็จะมี New Investment ที่มีแผนที่จะลงทุนอยู่ประมาณ 40% ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับงาน Opportunity Day ในวันนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ